สำหรับข้อเสนอเรื่องสมัชชาปฏิรูปประเทศนั้นในสัปดาห์หน้ารัฐบาลจะเปิดรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนและตัวแทนเครือข่ายกลุ่มต่างๆเพื่อกำหนดแผนปฏิรูปประเทศไทยและโครงสร้างสมัชชาปฏิรูปตามนโยบายกระบวนการปรองดองแห่งชาติเพื่อยุติปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองค่ะสำหรับโครงสร้างของสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยประกอบด้วย2ส่วนคือคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการมีตัวแทนจากทุกองค์กรทุกภาคส่วนร่วมเป็นตัวแทนคณะกรรมการเช่นตัวแทนข้าราชการภาคประชาสังคมนักวิชาการสถาบันการศึกษารวมทั้งผู้ชุมนุมจากกลุ่มการเมืองต่างๆรถแมพแกนนำนปชแล้วก็เป็นการระดมความคิดเห็นนะครับจากเครือข่ายทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายตามสาขาอาชีพนะเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีปัญหาที่มีความแตกต่างกันเราก็รวมถึงเครือข่ายทางด้านนักวิชาการเครือข่ายภาคประชาสังคมนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของวิธีการหรือกระบวนการนะครับซึ่งก็จะช่วยทำให้การผลักดันแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยนะฮะได้มีโอกาสได้ดึงพลังจากทุกภาคส่วนเข้ามาทำงานร่วมกันนะครับในด้านการทำงานสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยวางกรอบทำงานใน2ระดับคือการบูรณาการระดับประเทศอย่างเช่นการปฏิรูปโครงสร้างทางสังคมให้เท่าเทียมกันการสร้างระบบรัฐสวัสดิการเป็นต้นนอกจากนั้นข้อเสนอจากการจัดสมัชชาการปฏิรูปแห่งประเทศไทยจะถูกนำไปบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11เพื่อเป็นกรอบในการแก้ปัญหาประเทศในระยะยาวค่ะ